สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับค่ะอรวีชาแนลแม่บ้านอเมริกาวันนี้ก็กลับมาพูดคุยกันสบายๆ สไตล์พี่อรวีนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาร้องเพลงกันปิดท้ายคลิปนะคะคุณผู้ชมวันนี้พี่หนิงจะมาเล่าเรื่องนะคะประสบการณ์นะคะที่ได้ฟังจากน้องนะคะเล่าให้พี่หนิงฟังนะคะก็เป็นน้องที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยพี่หนิงทำงานอยู่ที่เมืองไทยอยู่ยังใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยค่ะน้องก็เดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาก่อนพี่หนิงนะคะมันก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องความหลังนะคะที่น้องอยากจะแชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเผื่อว่าคนที่คิดจะเดินทางนะคะมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนจะได้เอาไปเป็นประโยชน์ได้บ้างน้องบอกว่าน้องอยากจะเอาเคสของน้องเป็นวิทยาทานนะคะเป็นประสบการณ์จริงที่อยากจะแชร์แบ่งปันให้กับหญิงไทยนะคะคืออันดับแรกเลยนะคะการที่จะรู้จักใครหรือตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่กับใครสักคนเนี่ยขอให้ใช้สติในการคิดนะคะน้องบอกแบบนั้นนะคะพี่หนิงก็ยินดีค่ะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมและติดตามอรวีชาแนลแม่บ้านอเมริกาค่ะเผื่อจะได้เอาไปเป็นแนวทางหรือเอาไปเป็นประโยชน์ได้บ้างสำหรับท่านที่กำลังคิดจะเดินทางสายฟอมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าน้องก็ได้รู้จักนะคะกับอดีตสามีคนนี้นะคะผ่านสื่อออนไลน์ค่ะก็ติดต่อกันได้สักระยะหนึ่งค่ะฝ่ายชายก็เดินทางไปที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ไปทำเรื่องขอแต่งงานค่ะก็ทุกอย่างก็เหมือนจะง่ายนะคะก็ทุกอย่างก็ผ่านไปเรียบร้อยการแต่งงานอะไรต่างๆการยื่นเรื่องขอวีซ่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเดินทางมาที่สหรัฐอเมริกาได้ค่ะพอมาถึงสหรัฐอเมริกานะคะคุณพ่อบ้านก็ของแฟนของน้องก็พาไปที่พักนะคะก็เป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆนะคะคุณผู้ชมนะคะก็น้องก็ไม่ได้มีความซีเรียสหรือว่าพิตุกกังวลอะไรนะคะก็เป็นเรื่องปกติก็เพราะว่าก็ตัวเองก็คิดอยู่แล้วว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมานะเราก็มาทำงานมาช่วยกันมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันไม่มีอะไรอะไรที่ยังไม่มีก็หาช่วยกันอะไรแบบนั้นน้องก็วาดฝันแบบนั้นว่าจะมีมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้แคร์ว่าจะมาสุขสบายหรือลำบากอะไรน้องก็ไม่ได้ห่วงตรงนั้นนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะมาเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะคะอยากเดินทางเดินตามฝันนะคะว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไม่อยากจะมีความลำบากใจที่อยู่เมืองไทยเพราะว่าชีวิตคู่ที่เคยอยู่เมืองไทยมามันก็ไม่ประสบผลสำเร็จใช่ไหมคะพอมาอยากมาแต่งงานกับหนุ่มต่างชาติก็อยากจะเจอคนที่ใช่แล้วก็ไม่ได้แคร์เรื่องว่าจะต้องมาทำงานหนักทำงานหาเงินอะไรก็ไม่ได้แคร์เรื่องนั้นนะคะขอเพียงแต่ว่าได้มาเริ่มต้นที่ชีวิตในต่างแดนอยากหนีจากอดีตนะคะที่เจ็บปวดนะคะพอมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะเดือน2เดือนแรกก็ไม่มีปัญหาค่ะพอเข้าเดือนที่3เนี่ยแฟนเริ่มจะมีปัญหานะคะเริ่มจะด่าทอแล้วก็ออกเที่ยวกลางคืนแล้วก็กินเหล้าเมายานะคะแล้วก็มีการตบตีนะคะแล้วก็ด่าทอนะคะแล้วก็บอกว่าขึ้นแบบใช้คำพูดที่ไม่สุภาพนะคะก็บอกว่าแล้วก็ไล่ให้ไปทำงานนะคะบอกว่าตอนนี้ไม่มีเงินจะใช้แล้วไม่มีเงินแม้แต่จ่ายค่าอพาร์ตเมนต์ไม่มีเงินจะซื้อกินอะไรแล้วนะต้องไปทำงานแล้วจะต้องมาทำงานหาเงินใช้หนี้ทุกสิ่งทุกบาททุกสตางค์ที่หามาเนี่ยต้องให้เขาถือเขาจะเป็นคนจัดการหมดเลยว่างั้นนะคะน้องก็ทำไงนะคะก็ต้องก้มหน้าก้มตาเนาะไปหางานก็ไปทำงานนะคะเป็นทำงานความสะอาดนะคะก็รายได้ก็ได้ดีพอสมควรค่ะเพราะว่าการทำงานแม่บ้านที่นี่เป็นงานที่ได้รายได้มากพอสมควรเลยนะคะน้องก็ไปทำงานนะคะเหนื่อยนะคะสายตัวแทบขาดเลยค่ะทำงานวันหนึ่งนี่ 8-9 ชั่วโมงเลยนะคะบางวันถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวน้องบอกนะคะหลังจากนั้นนะคะทุกๆเพย์เดย์นะคะทุกๆเงินได้รับเงินจากนายจ้างนะคะก็ต้องเอาเงินเนี่ยมาให้สามีตัวเองนะคะถ้าไม่เอามาให้เขาก็ตบตีนะคะคือต้องเอามาให้เขาไม่ให้ถือเงินเลยทั้งๆที่งานเงินนั้นตัวเองเป็นคนหาได้นะคะคุณผู้ชมคิดดูว่าผู้ชายคนนี้นะคะเริ่มออกไลน์แล้วนะคะบอกว่าเงินเนี่ยจะต้องเอาไปใช้หนี้ที่เขาเดินทางไปเมืองไทยไปทำวีซ่าไปทำเรื่องต่างๆพาเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเขาบอกว่าเขามีหนี้เราจะต้องช่วยเขาใช้หนี้ค่ะคุณผู้ชมน้องบอกว่าสมัยที่เรามาเนี่ยสื่ออะไรมันก็ยังไม่ได้บูมขนาดนี้เนาะการติดต่อทางบ้านหรืออะไรก็ไม่ค่อยสะดวกเหมือนตอนนี้นะคะคุณผู้ชม
เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่นานมาแล้วเนาะเพียงแต่ว่าอยากจะแชร์แบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆนะคะหญิงไทยที่จะต้องการมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนที่กำลังพูดคุยหรือว่าติดต่อกับหนุ่มต่างชาติอยู่เผื่อเอาไปเป็นประโยชน์ได้บ้างแค่นั้นเองนะคะก็น้องก็รู้แล้วแหละว่าอนาคตต่อจากนี้ไปตัวเองต้องลำบากแน่ๆต้องหาเงินเลี้ยงผู้ชายแน่นอนและผู้ชายคนนี้นะกินเหล้าเมายางานการก็ทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยคือทำงานเป็นหลักหาเลี้ยงเลยไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าอพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆต้องทำงานคนเดียวเลยนะคะ2ปีที่ได้วีซ่าCR1มานะคะน้องก็บอกว่าจะต้องทำยังไงก็ได้เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องสู้นะคะจะลำบากแค่ไหนก็ต้องสู้เดินหน้าแล้วจะไม่ยอมถอยหลังเด็ดขาดจะไม่ยอมกลับเมืองไทยเด็ดขาดนะคะถ้าชีวิตไม่ประสบผลสำเร็จเนี่ยจะไม่ส่งข่าวให้ทางบ้านรู้เลยว่าตัวเองลำบากแค่ไหนนะจะต้องต่อสู้แล้วก็เข้มแข็งอยู่ให้ได้ยืนหยัดอยู่ให้ได้แม้ต้องเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทนนั่นคือน้องคิดเสมอตอนที่เริ่มมีปัญหากับแฟนนะคะเพราะว่าทำยังไงก็ได้ขอให้ได้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็อยู่ครบ2ปีจนกระทั่งต้องต่อวีซ่าครั้งที่2นะคะวีซ่าต่อกรีนการ์ดครั้งที่2นะคะก็สามารถผ่านกรีนการ์ดนะคะก็มีนายจ้างมีอะไรต่างๆที่เราไปทำงานเขาก็มีหนังสือเขียนรายรับรองเรานะคะว่าเราวีซ่าทุกอย่างผ่านนะคะผ่านเรียบร้อยแล้วทีนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าน้องคิดผิดหรือว่าคิดถูกนะน้องก็เล่านะตอนนั้นน้องก็มีมันเหมือนกับว่ามีตั้งครรภ์นะคะมีท้องนะคะก็มีท้องกับสามีคนที่พาเรามาอยู่นี่แหละค่ะแต่พอน้องท้องได้ประมาณสักจะใกล้คลอดแล้วค่ะก็มีเรื่องกันแล้วก็เหมือนกับผู้ชายก็ไม่อยากรับผิดชอบแล้วก็เลยขอหย่านะคะก็เลิกกันตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะแยกกันอยู่นะคะแยกกันอยู่นะก็ทำเรื่องหย่ากันแยกกันอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ประมาณร่วม2ปีรายละเอียดตัวนั้นน้องก็ไม่เล่าให้ฟังนะคะว่ามีเป็นรายละเอียดยังไงนะคะว่าด้านกฎหมายหรืออะไรแบบไหนน้องก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดให้พี่หนิงฟังพี่หนิงก็แค่รับฟังพี่หนิงก็ไม่ลื้อฟื้นหรือไม่ถามรายละเอียดมากนักนะคะก็รับฟังเท่าที่เขาเล่าให้เราฟังนะคะเสร็จแล้วหลังจากชีวิตช่วงที่หลุดพ้นจากผู้ชายคนนี้มาได้นะน้องก็ทำงานแล้วก็ต้องไปฝากคนมาต้องไปฝากแนนนี่นะคะคนเลี้ยงลูกแล้วเลี้ยงให้ลูกด้วยตัวเองก็ไปทำงานแล้วก็ต้องมาเอาลูกกลับมาก็มารับลูกแล้วก็อยู่อย่างเนี้ยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้ไปเจอกับแฟนคนที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ไปเจอกันก็แฟนก็เจอกันรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ก็ขอแต่งงานนะคะขอแต่งงานแล้วน้องเขาก็บอกว่าเขาก็มีแบบเนี้ยมีปัญหาแบบนี้มีลูกมีอะไรมีครอบครัวที่ต้องดูแลที่เมืองไทยนะคุณแน่ใจหรอว่าคุณจะมาแต่งงานกับฉันเพราะว่าทุกวันนี้ฉันทำงานฉันก็จำต้องดูแลพ่อแม่ฉันที่เมืองไทยฉันก็ต้องส่งเสียถ้าคุณมาแต่งงานกับฉันก็เหมือนถึงว่ามาเป็นหุ้นส่วนในชีวิตเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันรับผิดชอบคุณก็ยินดีจะรับผิดชอบร่วมกันกับฉันไหมอะไรประมาณนั้นน้องเขาก็พูดตรงๆกับแฟนเลยนะแฟนเขาไม่มีปัญหาในการตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะดูแลแบบว่าเขาบอกว่าเขามีความสงสารเห็นแบบทำงานแล้วก็เลี้ยงลูกอยู่ตัวคนเดียวอะไรแบบนั้นนะคะอย่างหนึ่งเขาก็มีความชื่นชอบผู้หญิงไทยอยู่แล้วแล้วก็น้องก็เป็นคนนิสัยดีนะคะเพียงแต่ว่าน้องโชคร้ายที่ได้มาเจอกับผู้ชายที่ไม่ดีในครั้งแรกแค่นั้นเองนะคะก็เลยได้ตัดสินใจก็ได้แต่งงานใหม่ค่ะคุณผู้ชมนะคะได้แต่งงานที่อเมริกานะคะตอนนี้ก็มีลูกเพิ่มมาอีก1คนน่ารักมากๆนะคะลูกคนแรกเป็นผู้ชายค่ะลูกคนที่2ก็เป็นผู้หญิงนะคะน่ารักมากๆนะคะก็พี่หนิงก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่านะคะการที่จะแต่งงานตัดสินใจแต่งงานกับใครสักคนเนี่ยนะคะขอให้คิดดีๆนะคะเพราะว่าต้องดูให้แน่ใจว่าเขาผู้ชายคนนี้มีความมั่นคงมีพื้นฐานครอบครัวเป็นยังไงนะคะอย่าด่วนตัดสินใจโดยเด็ดขาดนะคะให้ศึกษาแล้วก็ให้เขาแชร์วิถีชีวิตประสบการณ์อะไรเขาทำอะไรแบบไหนไม่ใช่ว่านั่งคุยกันแต่มุมเดียวเนี่ยเลยไม่รู้ว่าเขาทำงานอะไรเขาอยู่ที่ไหนบ้านช่องก็เป็นแบบไหนเราไม่รู้ชีวิตเขาเลยแบบนี้ค่ะมันมีความอัตราเสี่ยงมากๆในการที่เราแต่งงานแล้วมาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วที่อยู่อะไรเราก็ไม่มั่นคงงานการเขาก็ไม่มั่นคงนะคะก็จะทำให้ชีวิตเราลำบากเวลาที่เรามาอยู่ที่นี่นะคะเราต้องมาหาเงินหาทำงานเลี้ยงผู้ชายเลี้ยงแล้วก็ทำงานใช้หนี้
โดยหนี้นั้นก็ไม่ใช่หนี้ที่ตัวเองได้เป็นคนทำด้วยมันก็อาจจะเป็นความยากลำบากในชีวิตถ้าเราตัดสินใจด่วนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นน้องก็บอกว่าอยากให้เพื่อนๆทุกคนน้องๆรุ่นใหม่ๆที่จะแต่งงานตัดสินใจแต่งงานมาอยู่ที่กับใครก็แล้วแต่หนุ่มต่างชาติเนี่ยให้ศึกษาแล้วก็ดูว่าเขาทำงานอะไรเขามีงานการมั่นคงไหมนะคะเขามีพื้นฐานครอบครัวเป็นยังไงนะคะขอให้ศึกษากันจริงๆไม่ใช่ว่าเหมือนที่น้องตัดสินใจเร็วคือขอให้ได้ออกจากเมืองไทยขอให้ได้แต่งงานใครก็ได้ขอให้ได้แต่งงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการผิดพลาดแล้วก็ทำให้ชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีความเข้มแข็งนะมันก็จะอาจจะแบบว่าทำให้ชีวิตนี้หักเหหรือว่าอาจจะคิดสั้นไปเลยก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะทุกอย่างมันก็ต้องมีทางออกของมันขอให้เรามีความมีจิตใจที่เข้มแข็งค่ะมันก็จะผ่านไปได้นะคะเดี๋ยวพี่หนิงขอร้องเพลงนี้ให้ฟังนะขอร้องเพลงที่แบบว่าเติมกำลังใจให้กับทุกคนนะคะพี่หนิงอยากร้องเพลงให้ฟังวันนี้เราจะไม่ทำคลิปยาวนะคะเราก็จะทำคลิปสั้นๆเนี่ย ก็ต้องขอบคุณเจ้าของเนื้อเรื่องนะคะน้องสาวนะคะที่ให้พี่หนิงได้มาพูดคุยกับเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มีเรื่องเล่าจากน้องๆอีกมากมายหลายท่านเลยทีเดียวนะคะก็จะค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะว่ามีเคสไหนบ้างอะไรบ้างบางคนก็แต่งงานนะคะมีลูกโดยที่แบบว่ามีลูกเร็วเกินไปแบบนี้ก็มีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่หนิงจะร้องเพลงนี้ให้ฟังนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเวลามีทุกข์นะเวลามีทุกข์ก็ขอให้ทุกคนผ่านอุปสรรคไปให้ได้นะคะอย่าท้อนะคะทุกคนคะพี่หนิงจะร้องเพลงนี้ให้ฟังนะเป็นเพลงหนึ่งเพลงโปรดของพี่หนิงเลยนะวันนี้เราก็ทำคลิปแบบสบายๆคลิปบ้านๆสไตล์พี่หนิงอีกแล้วนะร้องเพลงให้ฟังนะเป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนที่กำลังจะมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้กับพี่หนิงด้วยค่ะเดินอยู่กลางลมฝนสู้ทนฟันฝ่ากายที่มันอ่อนล้าแทบยืนไม่อยู่เดินต่อไปคงล้มมันหมดแรงจะสู้เปิดประตูรับหน่อยได้ไหมยืนอยู่ตรงประตูเนื้อตัวหนาวสั่นช่วยแบ่งปันห้องใจให้พักสักครู่ข้างนอกมันเหน็บหนาวเธอเท่านั้นเอ็นดูเปิดประตูรับหน่อยได้ไหมอย่าปล่อยให้ฉันยืนอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจเหลือทนฝ่าพายุฝ่าแดดลมฝนจนมาพบเธออย่าปล่อยให้ฉันรอโดยใจทรมานเปิดประตูให้ฉันพักพิงยิ่งแอบสักครั้งเป็นไงบ้างคะทุกคนนะคะพี่หนิงก็ฝากผลงานเพลงนี้นะคะก็ขอบคุณเจ้าของบทประพันธ์เพลงนะคะที่รังสรรค์เนื้อหาดีๆนะคะบทเพลงพร้อมๆมาให้กับเราได้รับฟังกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ท้อแท้แล้วก็ต้องการกำลังใจนะคะแล้วก็แค่ขอมีกำลังใจจากใครสักคนนะคะอยู่ข้างๆเราเป็นกำลังใจให้กับเรานะคะเราก็จะสามารถผ่านอุปสรรคไปได้นะคะตอนนี้ชีวิตของน้องสาวของพี่หนิงก็มีความสุขสบายนะคะแต่งงานนะคะรอบ2นะคะแล้วก็มีลูกสาวเพิ่มมา1คนนะคะมีชีวิตที่สมบูรณ์มากๆตอนนี้นะคะก็ขอบคุณเรื่องราวดีๆที่น้องแชร์ให้กับพี่หนิงนะคะพี่หนิงก็แชร์แบ่งปันเรื่องราวให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ติดตามอรวิ Channel แม่บ้านอเมริกานะคะขอบคุณกำลังใจนะคะสู้ๆต่อไปนะคะชีวิตคนเรานะคะถ้าเรายังมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะเราก็จะสามารถผ่านอุปสรรคนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแม่บ้านในต่างแดนทุกคนนะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรนะคะขอให้มีใจที่เข้มแข็งนะคะเราก็จะสามารถผ่านอุปสรรคนั้นไปให้ได้ไปได้กันให้ไปได้นะคะทุกคนนะคะอุปสรรคนะคะไม่ใช่
ปัญหานะคะถ้าเรามีใจที่เข้มแข็งและต้องฟันฝ่าสู้ไปให้ได้นะคะขอบคุณกำลังใจนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจดีๆไปให้กับทุกคนที่ติดตามรับชมอรวี Channel ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะก็พูดจาภาษาอรวีนะคะก็ง่ายๆสไตล์บ้านๆนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่นิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ